คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจำนวนบัญชีเงินฝากของคนไทยที่มีเงินน้อยกว่า 50,000 บาทมีมากถึง 87% ของจำนวนบัญชีทั้งหมดในประเทศและปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนมีรายได้สูงกับคนที่มีรายได้ต่ำสูงถึง 10.3 เท่าและ 50% ของคนกลุ่มรายได้ต่ำนี้นะครับคือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่ประชากรไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาโดยตลอดแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนไทย3ใน4กลับไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองตัวเลขเหล่านี้นะครับชี้ให้เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงในสังคมไทยและอยู่ในระดับที่น่ากังวลมากนะครับและทีนี้เทคโนโลยีจะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยได้อย่างไรคุณกำลังฟัง Space Bar by Gizda เรื่องราวจากอวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับวินกวินในวันนี้เราจะมาพูดถึงความเหลื่อมล้ำที่บรรเทาได้ด้วยภูมิสารสนเทศความเหลื่อมล้ำหมายถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสของกลุ่มคนต่างๆในสังคมซึ่งถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับสำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปรากฏให้เห็นในทุกภาคส่วนของสังคมเช่น 1. ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงและรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นส่งผลให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานั้นกระจายไปอย่างไม่ทั่วถึง 2. ความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเช่นทางด้านการศึกษาการเข้าถึงการสวัสดิการการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิตและ 3. ความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมและอาจเกิดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีอำนาจในสังคมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรอยู่ในระดับที่น่ากังวลกว่าอาชีพอื่นๆนะครับทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าครัวเรือนเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ต้องเร่งดูแลเป็นอันดับแรกผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรื่องที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวปรับธุรกิจให้ทันกับภาวะโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในกลุ่มนี้หนึ่งในปัญหาความเหลื่อมล้ำที่กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยมากที่สุดนะครับคือความเหลื่อมล้ำในด้านการถือครองที่ดินเนื่องจาก 61% ของโฉนดที่ดินในประเทศไทยเป็นของกลุ่มคนไทยเพียง 10% เพียงเท่านั้นสิ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรไทยจนนำไปสู่การบุกรุกที่ดินของรัฐหรือผืนป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดที่พวกเขาทำนะครับก็เพียงเพื่อความอยู่รอดและปากท้องของเขาเพียงเท่านั้นปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนี่เองนะครับนำมาสู่ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐมาโดยตลอดตามที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนื่องจากยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดินที่เป็นเอกภาพการแบ่งแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ไม่ชัดเจนและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากติดตรงข้อบังคับทางกฎหมายปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเริ่มมีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินมีการประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยเช่นการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ของรัฐการพัฒนาแบบจำลองความยากจนของคนไทยด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนื่องจากข้อมูลภูมิสารสนเทศเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่แสดงถึงที่ตั้งและขอบเขตอย่างชัดเจนอีกทั้งยังเก็บรายละเอียดในที่ดินในแต่ละแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการออกแบบการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับชุดข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะสามารถสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ยังสามารถคาดการปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยแนวคิดในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเราจะได้ระบบฐานข้อมูลที่ช่วยชี้ให้เห็นแก่นแท้ของปัญหาและนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วยังเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนระหว่างกระบวนการการพัฒนาข้อมูลร่วมกันภายใต้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายประกอบกับกลไกการสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาคือการทำให้คนในพื้นที่นะครับได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศในการแก้ไขแต่ละปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดทักษะเกิดความอุตสาหะในการต่อสู้กับปัญหาเกิดความสามัคคีในชุมชนและสุดท้ายนี้เองนะครับก็จะเกิดเป็นความรักและหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองดังคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าปลูกป่าในใจคนในความเป็นจริงนะครับแม้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำจะไม่สามารถขจัดออกไปได้ในเร็ววันเนื่องจากปัญหาฝังลึกลงไปในโครงสร้างของสังคมไทยแต่สิ่งที่พอจะทำได้ในการลดความเข้มข้นของความเหลื่อมล้ำนะครับคือการยอมถอยคนละก้าวการสร้างมาตรฐานร่วมกันมีระบบติดตามตรวจสอบที่น่าเชื่อถือการพูดคุยถึงปัญหาและการสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าบนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากข้อมูลไม่ใช่พื้นฐานจากอารมณ์แต่ทว่าในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับภาคเกษตรกรคือการที่เกษตรกรต้องมีการปรับตัวเปิดใจรับแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนอันจะส่งผลให้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งและนี่ก็คือSpace Bar by Gisda ประจำวันนี้นะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube และช่องทางต่างๆของพวกเราผมวินกวินวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวจากอวกาศจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป